สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูรถขุดครับโกเบ SK 200ข้างล่างซานนี่ SY 215C นี่ครับตักโคนส่งต่อกันอยู่ในช่วงใต้ท้ายครับของงานโครงการขุดลอกคลองน้ำประจำหมู่บ้านบ้านดงทองนะครับที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เล่นโคนครับเล่นโคนโคนล้วนภาษาอีสานเรียกขีดตมล้วนขีดตมล้วนครับตักส่งต่อกันนี่ข้างล่างตักขึ้นข้างบนตักต่อทำงานกันเป็นทีมครับทีมงานเสี่ยทวินหรือว่าทีมงานรองทวินครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพองจิ้มดูครับแข็งหรือยังเจอดินแข็งแล้วเอื้อมไม่ถึงแล้วดันขึ้นไปวันนี้ดูรถขุดอย่างเดียวครับรถบรรทุกนั้นจอด
ตักไปเรื่อยๆครับดูกันสัก10นาทีนะคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกครับดูการเล่นโคลนของรถแบคโฮ2คันเท่านั้นเองครับอย่างนี้นะเขาเรียกตักเพลินเลยครับตักกันเพลินเลยแบบนี้เพราะว่าตักโคลนไม่เหมือนตักดินตักโคลนนี่ใช้เวลาครับแต่ว่าโคลนนี้ตักง่ายอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างเหนียววางยังไงอยู่อย่างนั้นถ้าวางแล้วไหลทั่วนี่โอ้โหรับรองเหนื่อยครับแต่แบบนี้ไม่เท่าไหร่น่าจะเจอดินแข็งแล้วครับเจอดินแข็งแล้วขยับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาโอเคครับลาไปก่อนครับคลิปหน้าไปดูฝั่งนู้นหน่อยสวัสดีครับ